ยองชิกดื้อสวัสดีครับผมกับอาโทโคเทนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซีคอนศรีนครินทร์นะวันนี้เรามารอคาราโอเกะกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดรถไฟกันต่อนะฮะก็ให้ทายว่าอยู่กับใครจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาคนเดียวเย่มาคนเดียวจ้าไม่ใช่เรามากับนี่จ้าเอาไม่ใช่ใครก็มากับนี่จ้าพอนั่นเองนะใครที่อยู่แถวซีคอนศรีนครินทร์หรือว่าแถวศรีนครินทร์เนี่ยก็มาลองเกะได้นะที่นี่จะมีแบบเพลงเกาหลีด้วยชื่อว่าซาวเช็คอยู่ชั้นใต้ดินของซีคอนวันหยุดหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างก็จะพาทุกคนไปดูตอนนี้เราอยู่กันในห้องแล้วนะทุกคนห้องเขาตอนนี้เราอยู่บนตลาดรถไฟแล้วนะจ๊ะก็เสียหายไปแล้ว1ท่านซื้อกางเกงยีนไปแล้วจ้าประมาณ30ตัวได้เวอร์เฮ้ยขอดูถุงเท้าก่อนเราอยากได้ถุงเท้าทุกคนมาดูถุงเท้ากันนะจ๊ะซื้อรีบลองกันเลยนะครับทุกคนเห็นอะไรแปลกไปจากในถุงนี้ไหมถุงเท้าอะไรสีแดงอีบ้าใส่ไปไหนหรอจ้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคะทุกคนแต่ว่าก็ถ้ามีร้านอะไรน่าซื้อก็อาจจะแวะพี่สวัสดีค่ะแคนตาลูปกินกับอะไรดีครับหนูเอาแอปเปิ้ลพลัสหวานน้อยนี่คือร้านประจำเรานะทุกคนชื่อร้านว่าต้นอ้อยปั่นเพื่อสุขภาพถ้าใครมาก็มาแวะกินกันได้นะครับหนูเอาหวานน้อยนะครับหนูก็จะมาพาหาของกินอีกแล้วใส่มั่งดีกว่าจะได้ดูแบบแมทช์กันจะดูอันนี้ก็น่ากินแล้วเคยกินอันนี้ด้วยจะไปเรียนอื่นด้วยนี่ก็น่ากินก็เคยมากินบ้างอันเนี้ยเกี๊ยวกุ้งแช่สปาเกตตี้ซูชิอยากกินอ่ะซื้อซูชิก่อนนะก่อนกินเต่าหาล่าจ้าตอนนี้คือแบบเยอะมากดูแต่ว่ามีหลายราคานะก็แบบ20 25 10บาทอะไรอย่างเงี้ยมานั่งแล้วนะทุกคนเราดูของกินเราดิเยอะมากอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีหม่าล่ามาเพิ่มนะทุกคนเราก็ซื้ออะไรไม่รู้มาทุกคนหน้าเป็นไงบ้างคะไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยค่ะปอมีบ้างไหมที่แบบแต่งหน้ามาแล้วหน้าแบบดูสดใสขึ้นนี่คือคนแต่งใหม่ๆนี่คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะโอ้ต้องนานแล้วแม้ตั้งแต่เช้าแล้วป่ะนี่แต่งหน้าต้องนานแล้วนะแล้วแต่งหน้าแต่งหน้ามาอันนี้คือแต่งหน้ามาแล้วนะหน้ามันนี่ก็แต่งหน้ามานะทำไมหน้ายังดีอยู่แล้วสงสัยเป็นเพราะว่าหน้าตาดีอยู่แล้วเราดูการยิ้มดิคุณตรงนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยถ่ายรูปกันจ้ะทุกคนอันนี้คือพิซซ่าโรดิอันใหญ่มากมีผักมีอะไรไม่รู้ทั้งหมดจะลองกินแล้วนะวันนี้เราก็มากินประมาณนึงแล้วจ้ะยุ้งตอนนี้ก็ภาพตัดนะทุกคนกลับมาอยู่ที่บ้านกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็วันนี้กับ1วันการไปเที่ยวของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือที่ที่เที่ยวบ่อยสุดๆเลยนะก็คือซีคอนศรีนครินทร์ตลาดรถไฟศรีนครินทร์แถวนี้แหละเมกาอะไรเงี้ยก็ที่เราไปเที่ยวบ่อยเพราะมันใกล้บ้านนะจ๊ะถ้าเจอที่ไหนๆเนี่ยก็สามารถทักทายกันได้นะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการ1วันเที่ยวของอาโทพัฒนาอาร์เนี่ยเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะจ๊ะใครชอบอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับ
แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่